พี่น้องที่รักมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเราแต่ละคนนะครับก็คือการที่เรารู้จักรากเหง้าการที่เรารู้จักต้นตอการที่เรารู้จักพื้นภูมิที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นใครและมาจากที่ไหนบรรพบุรุษของเราเป็นใครการที่เรารู้จักแบบนี้นะครับจะทำให้เราเองนั้นมีใจที่เข้าใจตัวตนของเราได้ระดับหนึ่งและเราจะเกิดความภูมิใจในชีวิตของเราพี่น้องนั่นเป็นในเรื่องของฝ่ายธรรมชาติแต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราเองรู้จักชีวิตรากเหง้าแท้จริงของเราที่เป็นชีวิตจริงของเราเราจะยิ่งภาคภูมิใจเพราะชีวิตของเราเองนั้นเมื่อเราตัดสินใจรู้จักพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปวงตระกูลของเราเปลี่ยนไปทันทีแม้นจริงอยู่วันนี้เราอาจจะมีญาติพี่น้องที่เป็นความสัมพันธ์ระดับในโลกนี้แต่พี่น้องชีวิตของเรายังมีอีกต้นตระกูลหนึ่งที่เราเองนั้นเมื่อเรารู้จักชีวิตในพระคริสต์ที่เป็นต้นตระกูลใหม่ของเราเราจะยิ่งภาคภูมิใจและรู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่จะนำมาซึ่งทำให้เราเองดำเนินชีวิตใหม่ในพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะมีโอกาสได้มาดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้นะครับที่อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับพี่น้องซึ่งมีพลังและมีสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเองนั้นถ้าพี่น้องเชื่อและพี่น้องมั่นใจถ้าพี่น้องมั่นคงในสิ่งนี้จะทำให้พี่น้องมีชีวิตในการเดินกับพระเจ้าแบบไม่เหมือนเดิมเพราะการที่เราเข้าใจอย่างถูกต้องการที่เรามีระบบความเชื่อที่ถูกต้องการที่เรามีระบบความเชื่อที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้เราไม่เป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองเอาระบบความเชื่อของโลกนี้หรือค่านิยมของโลกนี้หรือแนวคิดของเราหรือวิธีการคิดของเราหรือสิ่งที่เราเองยึดไว้และไม่ใช่พระวจนะพระเจ้ามันจะนำทำให้พี่น้องเองกลายเป็นของโลกนี้แต่ถ้าเรายึดพระวจนะของพระเจ้าเราจะเป็นคนของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่มีพลังฮาเลลูยาวันนี้นะครับคำแบ่งปันก็คือเราเป็นใครในพระเยซูหรือเราเป็นอย่างที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นน้องพลาดไปแล้วพี่น้องไม่เอเมนเลยเราเป็นใครในพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องถามคนที่อยู่ที่ข้างหลังเราด้วยว่าท่านเป็นใครในพระเยซูพี่น้องวันนี้เราตระหนักหรือยังว่าเราเป็นใครในพระเยซูเรามาเชื่อพระเจ้าบางคน3เดือนบางคน5เดือนบางคน1ปีบางคน20ปีเราเป็นใครในพระเยซูท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นใครในพระเยซูหรือท่านเพียงคิดว่าเราก็มาเชื่อตามเขาเขาพามาเชื่อเราก็เชื่อเขาพาแล้วเราก็ไปทำบัตรที่ทบไออำเภอแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็นคริสต์เราก็เป็นคริสต์อย่างนี้แหละพี่น้องแสดงว่าเราเข้าใจบางส่วนถ้าเราเข้าใจแบบนั้นชีวิตของเราก็ยังอาจจะเหมือนเดิมเราอาจจะมาโบสถ์แล้วอาจจะไปกลุ่มเซลล์แล้วอาจจะอ่านพระคัมภีร์บางวันแล้วอาจจะดูหนังบางคืนแล้วอาจจะดำเนินชีวิตแบบที่เราอยากเป็นแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเลยว่าพระองค์มีน้ำพระทัยยังไงพระองค์มีจุดประสงค์อะไรกับเราพระองค์ตั้งเราไว้เพื่ออะไรพระองค์ตั้งใจอยากให้เราทำอะไรเราไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าอะไรครับเราสนใจเพียงแค่เราอยู่เราทำมาหากินเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีรถขับเรามีบ้านเพิ่มขึ้นเรามีอะไรแค่นี้นี่ก็พอแล้วล่ะน้องนี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจจุดประสงค์แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจชีวิตในพระเยซูคริสต์เราเองเพียงแต่มาเชื่อศาสนาคริสต์ฟังอีกครั้งเราเพียงมาเชื่อศาสนาคริสต์แต่เรายังไม่ได้มีชีวิตในพระเยซูคริสต์เรามาเชื่อพระเยซูเป็นศาสนาเท่านั้นเราจึงดำเนินชีวิตแบบไม่มีพลังเราจึงดำเนินชีวิตแบบไม่มีฤทธิ์เดชเราจึงดำเนินชีวิตแบบอย่างที่โลกผลักดันให้เราไปค่านิยมโลกเป็นยังไงเราก็ไปตามนั้น
ความคิดของเราตามเขาหมดเลยเราเพียงแต่ว่าวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์นะถ้าเราไม่ไปโบสถ์อาจารย์ก็คงจะหมดกำลังใจพี่น้องก็ไม่เห็นหน้าเรานะเราก็ไปบ้างไม่ไปบ้างพี่น้องแสดงว่าเราไม่เข้าใจจุดประสงค์แสดงว่าเราไม่เข้าใจตำแหน่งเราไม่เข้าใจสถานะของเราว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เรายังไม่รู้และไม่ตระหนักเลยว่าความภาคภูมิใจของเรามันไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเราไม่รู้จักว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อเราบ้างและเราเป็นใครอยู่ในพระเยซูเราเป็นอะไรในพระเยซูเราไม่เข้าใจแล้วเพียงแต่ว่ามีคนไปเป็นพยานให้เราฟังเราก็ว่าดีเราก็มาบางวันเราอยากมาเราก็มาบางวันไม่สะดวกเราก็ไม่มาพี่น้องแสดงว่าเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานะของเราบทบาทของเราสิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นอะไรเราเป็นใครวันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้นำตรงนี้ให้พี่น้องเข้าใจเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ซีรีส์นี้จะมีประมาณ4ตอนหรือ5ตอนแล้วแต่พี่น้องผมไม่รู้หรอกว่าพระวิญญาณพระเจ้าจะพูดกับใครผมไม่รู้ปัญหาพี่น้องทุกคนแต่พระวิญญาณของพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องพี่น้องไม่ได้มานั่งฟังผมนะครับแต่พี่น้องกำลังฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับพี่น้องผมเองเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องแต่พระเจ้าจะให้ถ้อยคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าพี่น้องคิดว่ามาฟังผมในแต่ละสัปดาห์พี่น้องอย่ามาเลยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะได้ข้อคิดบ้างแต่ถ้าพี่น้องมาแล้วบอกว่ามาเพื่อจะให้พระคำพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตนั่นแหละจะทำให้พี่น้องไม่เหมือนเดิมพระคำพระเจ้านั้นแม้แต่ขีดจุดเดียวก็จะมีพลังและไม่กลับมาป่าประโยชน์แต่จะมีชีวิตและนั่นคือชีวิตของเราจำเริญขึ้นเอเมนไหมครับประการที่1เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่4พระคำของพระเจ้าได้พูดไว้พี่น้องพิจารณาไปด้วยกันอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งครับอ่านด้วยกันดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วฮาเลลูยาพี่น้องเราเห็นได้ข้อดีชัดเจนเลยและพี่น้องไม่ต้องไปถามใครให้แน่ใจพระคำของพระเจ้าพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับพระคำพระเจ้าบอกว่าอะไรดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแล้วถามว่าดูใครก็ดูเราไงอาจารย์เปาโลที่พูดกับคริสตจักรที่เทสโลนิกาบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานข้าพเจ้าก็เห็นความภาคเพียรจะภาคเพียรของท่านในความรักความเชื่อและความหวังใจของท่านและพอปริบทในตอนต้นนั้นและพอขึ้นก็เนี่ยบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายความเชื่อของเราผู้เชื่อของเราที่อยู่เทสโลนิกาและวันนี้ความเชื่อของเราที่อยู่ที่นี่พี่น้องของเราที่อยู่ที่นี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่ทำไมเสียงเบาจังผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องรู้หรือยังว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเองไหมครับเมื่อสัปดาห์นั้นเราบอกว่าพระเยซูเป็นที่รักของพระเจ้าและวันนี้เรารู้เลยว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้นะถ้าเราที่อยู่ในห้องนี้และเรายังรู้สึกน้อยใจเพื่อนไม่รักโอ้ยน้อยใจที่พ่อก็ไม่รักน้อยใจคนนั้นก็ไม่รักเราคิดโอ้ยเขาทำไมไม่รักเราทำไมเขารักคนนั้นมากกว่าเราเพื่อนทำไมไม่เห็นสนใจเราเลยเราอุตส่าห์พยายามทำทรงผมทรงใหม่ไปย้อมสีมาก็ยังไม่สนใจเราอีกเขาไม่สนใจก็แล้วแต่เขาเอเมนไหมครับแต่พระเจ้ารักเราฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราพี่น้องเราจะไปสนใจอะไรกับเขาและความคิดเห็นของเขาแต่เราสนใจว่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่าแต่วันนี้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราฮาเลลูยาแม้คนทั้งโลกไม่สนใจและไม่รักเราไม่เป็นไรเพราะพระเจ้ารักเราเอเมนพี่น้องสำคัญมากเลยมีสถิติของการฆ่าตัวตายพี่น้องรู้ไหมสถิติของการฆ่าตัวตาย40วินาที
ที่มีคนฆ่าตัวตายทุก40วินาที1คนตายภายใน40วินาทีหมายความอะไรครับหมายความเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยแค่40วินาทีคนฆ่าตัวตายเป็น1คนละหลายคนฆ่าตัวตายเพราะอะไรโดยเฉพาะคนวัยทำงาน 73% กังวลว่าจะดูแลครอบครัวได้ไหมเงินเดือนมันเขาปลดคนงานเขาปลดออกไม่มีทางออกฆ่าตัวตายแต่ถ้าเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเขาพี่น้องสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยและเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราแต่พระเจ้าประทานให้เอเมนไหมครับชีวิตของเราจึงไม่สามารถจะฆ่าตัวตายเราจึงไม่สามารถประหารชีวิตของเราเองได้เพราะวันนี้ลมหายใจของเราก็เอามาจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างกำลังที่เรามีอยู่ก็พระเจ้าประทานให้สิ่งที่เรามีพระเจ้าก็ประทานให้พี่น้องเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นคริสเตียนจึงไม่เป็นคนที่ท้อใจน้อยใจซึมเศร้าสงสารตัวเองเพราะพระเยซูพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเราพระเจ้าให้เกียรติกับเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอเราเป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องผมรู้พี่น้องเข้าใจดีว่าการที่เรารักใครสักคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้การที่เรารักใครสักคนเราอยากให้สิ่งดีกับเขาเราอยากให้เวลากับเขาเราอยากให้เงินกับเขาเราอยากให้ทุกอย่างที่เรามีให้กับเขาเพราะเรารักเขาแล้วการที่เราได้ดูแลเด็กๆอนุบาลเราเปิดโรงเรียนเราจะเห็นบรรยากาศนี้เลยบางทีคุณยายมาส่งหลานบางทีคุณย่ามาส่งบางทีคุณปู่มาส่งเขาเองพยายามที่จะขนาดเข้าไปในห้องแล้วก็พยายามจะแอบมองแอบดูว่าเออหลานเขาอยู่ยังไงนะบางคนนี่ก็ต้องโอ๊ยเราบอกว่าไปเถอะไปเถอะไม่อยากจะไปอยากจะนั่งเฝ้าแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยเป็นห่วงหลายอาจารย์เป็นห่วงหลายหักหลายหักแพงหลายพี่น้องเช่นเดียวกันในภาพนั้นผมอยากจะดึงมาเปรียบเทียบให้พี่น้องดูว่าถ้าพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่รักเราและเป็นพระเจ้าที่ชอบทำและเป็นพระเจ้าที่เข้าใจทุกอย่างถ้ามนุษย์รักลูกรักหลานมากมายขนาดนั้นพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่ชอบทำจะยิ่งให้สิ่งดีกับเรามากมายพระเจ้าจะประทานสิ่งดีและพระเจ้าไม่เคยหวงของดีไว้สำหรับพระองค์เองแต่พระเจ้าพร้อมเสมอสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราและเราเป็นที่รักของพระเจ้าพูดด้วยกันครับเราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องตัดความสัมพันธ์กับความท้อใจตัดความสัมพันธ์กับความเปรียบเทียบว่าคนนั้นรักหรือไม่รักตัดความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มีคุณค่าอีกต่อไปฮาเลลูยาอย่าให้ผีมันหลอกเรามันมาหลอกความคิดเห็นไหมเห็นไหมนั่นไงหลักฐานที่ว่าพ่อกับแม่ไม่รักเท่ากันเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันก็ขยมในความคิดของเราก็มันก็เต้นระบำอยู่แล้วเราก็เออใช่ใช่นั่นใช่เลยเห็นไหมซื้อของก็ไม่เห็นเท่ากันเลยอันนี้คือผีหลอกความคิดนี้ถูกหลอกเพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้เราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพ่อกับแม่อาจจะไม่รักเราเท่ากันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สิ่งที่เราต้องมั่นใจคือพระเจ้ารักเราและพระองค์ทรงรักเราและเราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับทำไมผมบอกว่าพ่อกับแม่อาจจะไม่รักเราไม่เท่ากันเพราะด้วยความเป็นมนุษย์ของเขาความจำกัดของเขาก็อาจจะพยายามทำเต็มที่แล้วแต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะไปวัดค่าความรักได้แต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ทุกคนเนี่ยรักพยายามที่จะรักลูกของตัวเองนั้นเท่ากันอยู่แล้วพี่น้องที่รักนี่สำคัญ
ยู่ในสังคมของโลกนี้พี่น้องเมื่อไม่นานมีคดีหนึ่งเกิดเมื่อปี2555มีลูกของคนที่มีธุรกิจพี่น้องอาจจะเคยดื่มบางคนนะเครื่องดื่มบำรุงกำลังขับรถไปชนตำรวจแล้วก็ลากตำรวจไปและตำรวจคนนั้นก็เสียชีวิตแต่วันนี้หลุดทุกคดีอัยการไม่สั่งฟ้องเขาบอกว่าเรือนจำหรือคุกนั้นมีไว้สำหรับขังคนจนเพราะว่าคนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศสบายนะครับอยู่อย่างดีพี่น้องเราอาจเองเราอาจจะไม่สามารถหาความยุติธรรมในโลกนี้ได้เราอาจจะไม่สามารถหาสิ่งที่ดูเหมือนเท่าเทียมกันได้แต่ผมอยากให้พี่น้องมั่นใจในถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นที่รักของพระองค์พระเจ้าให้ความยุติธรรมกับเราพระเจ้ารักเราเท่ากันพระเจ้ารักผู้นำกับรักท่านเท่ากันครับพระเจ้าไม่ได้รักน้อยกว่าหรือมากกว่าพระเจ้ารักเราทุกคนเท่ากันแต่พระพรของพระเจ้าการใช้ของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าขึ้นอยู่กับเรายอมจำนนกับพระเจ้าแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดวันนี้ถ้าเราอยากเห็นการอวยพรของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเราติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เราเองอยากจะให้พระเจ้าใช้มากขึ้นติดสนิทกับพระเจ้าถ้าวันนี้เราอยากจะให้พระเจ้านั้นอวยพรมากขึ้นเราต้องตระหนักว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเองไหมครับอย่าทำตัวเป็นลูกกำพร้าอย่าทำตัวเป็นคนไม่มีคุณค่าอย่าทำตัวเป็นคนที่ดูเหมือนกับงอนอยู่เสมอพี่น้องพระเจ้ารักท่านถึงท่านจะตีโพยตีพายถึงท่านจะไม่เอาจริงเอาจังถึงท่านพระเจ้าก็ยังรักท่านเองไหมครับเจ้ารักท่านไม่น้อยลงไม่มากขึ้นเพราะพระเจ้ารักท่านอยู่แล้วเอเมนมั้ยครับประการที่2ครับประการที่2บอกว่าขอโทษทีนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักเราและประการที่1ก็คือพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเอเมนมั้ยครับขึ้นข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นหน่อยครับ1เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่4ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วพี่น้องประการที่1ก็คือพระเจ้าทรงเลือกสรรชีวิตของเราเราเป็นใครในพระคิดเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ฮาเลลูยาไม่เพียงแต่เราเป็นที่รักของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังเลือกสรรเรายังคัดเลือกเราหลายคนนี่เมื่อเรียนจบเนี่ยเราต้องไปสอบคัดเลือกใช่ไหมต่อบรรจุครูผู้ช่วยคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยในกรณีพิเศษยกตัวอย่างเราต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาสอบภาคแรกภาคกอข้อเขียนความรู้ทั่วไปความเป็นครูอาลาภาคกอผ่านไปแล้วภาคขอความเป็นครูแล้วภาคคอต้องไหนต่อไปจนถึงฮอนคูกแน่เลยพี่น้องภาคคอนี่อะไรสัมภาษณ์ดูความเหมาะสมแล้วสมมุติว่าสอบกัน50คนสมมุติเฉยๆนะพี่น้องตอนนี้สอบประมาณสัก500คนเอากี่คนครับ1คนอย่างเงี้ย500คนเอา1คนดูตั้งแต่ความสามารถสอบข้อเขียนได้คะแนนเท่าไหร่ดูจากสอบความรู้เฉพาะทางเท่าไหร่แล้วก็มาสัมภาษณ์ให้ตอบคำถามผมเคยอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้พี่น้องพอเราไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยพี่น้องเราก็รู้สึกเสียใจเราก็รู้สึกว่าเราไม่เท่าเทียมกับคนเหล่านั้นเลย
าจจะมีความรู้สึกนี้เพราะเราไม่ถูกเลือกแต่พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้นะพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเรามีความสามารถพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราเรียนเก่งพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะเราทำคะแนนข้อสอบข้อเขียนได้มากพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราตอบคำถามตอนสัมภาษณ์ได้ดีพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราเองมีบุคลิกหน้าตาเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนั้นๆแต่พระเจ้าเลือกเราเพราะพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเลือกเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเราฮาเลลูยาพี่น้องปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันพระเจ้าเลือกเราเพราะพระเจ้าเลือกเราไม่มีเหตุผลอื่นเพราะพระเจ้ารักเราท่านพี่น้องที่รักพระเจ้าเลือกเอาจากคนเป็นจำนวนมากมายแล้ววันนี้พระเจ้าเลือกเราให้เราอยู่ที่นี่พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าและพี่น้องเดินกับพระเจ้าด้วยความภาคภูมิใจอย่ารู้สึกว่าโอ้โหเราเป็นคริสเตียนเราเป็นแกะขาวท่ามกลางแกะดำแพะดำสิไม่ใช่แกะท่ามกลางแพะดำแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราเป็นคนส่วนน้อยเรารู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรต่างๆมากมายไปอะไรก็ทำไม่ได้งานหลายอาชีพเราก็ทำไม่ได้เรารู้สึกว่าน้อยใจเหลือเกินทำไมเราต้องมาเป็นคริสเตียนทำไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พี่น้องวันนี้พระเจ้าเลือกเราครับและจงภูมิใจที่พระเจ้าเลือกเราเองไหมครับแม้ในโลกนี้ท่านเองอาจจะดูเหมือนขาดสิทธิ์บางอย่างไปขาดสิ่งบางอย่างไปแต่รู้เถิดว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นนั้นไว้สำหรับคนที่รักพระเจ้าเองไหมครับโอ้พี่น้องอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมได้รับกับพระเจ้านั้นมันมากกว่าที่คิดไว้จริงๆเพราะไม่ได้คิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องมาเป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเองจะต้องมีโอกาสได้ดูแลเด็กๆหลายร้อยคนไม่ได้คิดเลยแต่พระเจ้าก็ทรงโปรดประทานสิ่งเหล่านี้อันนี้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าได้เราให้เรานั้นได้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับคือพระเจ้าให้เราเองนั้นได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้พี่น้องของเราบางท่านที่ไม่ได้มาเพราะว่าท่านมีภารกิจการงานมากมายแต่ถ้าวันนี้สมมุติว่าวันนี้ท่านบอกว่ามีหนังสือจากพระราชวังให้เข้าพบเข้าเฝ้าผมเชื่อเลยว่าแม้เราจะติดภารกิจการงานใดๆแม้เราจะติดงานเรื่องอะไรผมว่าเราจะยกเลิกหมดเลยแล้วเราจะเตรียมตัวแล้วไปเข้าเฝ้าเราจะไม่บอกว่าโอ้ติดทำกีดหน้ายางติดขายก๋วยเตี๋ยวติดขับรถไปส่งคนติดถ้าเรารู้ว่าเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะพี่น้องไม่มีข้ออ้างอะไรเลยนอกจากว่าเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็ออกซิเจนมันติดจมูกเราแล้วมันมาไม่ได้จริงๆอันนั้นเข้าใจได้แต่ถ้าเราเองรู้ว่าเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องเราเองจะยกเลิกภารกิจอื่นๆหมดเลยและเราจะไปเข้าเฝ้าที่ตามหนังสือที่ราชวังส่งมาเอเมนมั้ยครับนี่เปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าถ้าเราเองเห็นคุณค่าพระเจ้ามากอย่างที่พระเจ้าเห็นเราจะไม่มีข้ออ้างเลยแต่ส่วนใหญ่คริสเตียนมีข้ออ้างหมดเลยพี่น้องข้ออ้างแบบนั้นข้ออ้างแบบนี้ข้ออ้างแบบนั้นพี่น้องเราเป็นคนที่มีข้ออ้างมากแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเราเองนั้นพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าการมาหาพระองค์นั้นได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้าศาสนาไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตแต่ถ้ามากับพระคริสต์เราจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่ได้มาเชื่อศาสนาเพราะศาสนามันมีมากอยู่แล้วความดีไม่ได้ทำให้เราเองหลุดจากบาปได้แต่พระเยซูคริสต์ทำให้เราหลุดจากบาปได้และกลายเป็นคนชอบธรรมฮาเลลูยาพี่น้องเราถูกเลือกสรรมาจากพระเจ้าเราถูกคัดสรรมาจากพระเจ้า
เราถูกเลือกมาแล้วและมาอย่างที่พระเจ้าตั้งใจให้มาด้วยไม่ใช่แบบว่าเอามาแบบเป็นโหลๆไม่ใช่พระเจ้าเลือกเรามาเราเป็นที่รักไม่พอพระเจ้ายังเลือกเรามาทำสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นลูกพระเจ้าด้วยโอ้โหพี่น้องถ้ารายการนั่นบอกว่าต้องว้าวว้าวว้าวเอเมนไหมครับพระเจ้าโอ้โหเลือกมาเลือกไปจะพูดไปจะเลือกไปพระเจ้าเลือกเราเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องอาจจะไม่ว้าวว้าวว้าวแต่วันนั้นที่พี่น้องยืนอยู่บนสวรรค์นะพี่น้องจะตาลุกว้าวและยิ่งกว่าว้าวอีกเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้และในโลกนี้พระเจ้าก็เตรียมสิ่งมากมายไว้สำหรับพี่น้องด้วยเอเมนไหมครับฮาเลลูยาประการที่สองครับเราเป็นใครในพระคริสต์ไม่เพียงแต่เราถูกเลือกสรรเราเป็นที่รักเท่านั้นแต่เราถูกเรียกโดยพระเจ้าเราถูกเรียกในขณะที่โมเสสกำลังเลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่โมเสสฆ่าคนอียิปต์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็หนีมาจนมาเจอลูกสาวของคนมีเดียนปุโรหิตมีเดียนคือเยโธหลังจากนั้นโมเสสก็เลยได้เลี้ยงแกะในถิ่นทุรกันดารเขาก็สัตย์ซื่อในการเลี้ยงแกะในถิ่นทุรกันดารแต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่เขาไปเห็นพุ่มไม้ที่ไฟไม่ไหม้เขาก็แปลกใจว่าเอ้าทำไมไฟมันไหม้ต้นไม้นี้แต่มันไม่ไหม้เลยแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปพระเจ้าบอกว่าถอดรองเท้าของเจ้าเพราะที่นี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นศักดิ์สิทธิ์เอเมนไหมครับการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นี่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องนั่นคือพระเจ้าทรงเรียกชีวิตของเราโมเสสได้รับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเขาถอดรองเท้าออกพระเจ้าเรียกให้เขาไปนำชนชาติคนอิสราเอลที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ออกมาพระเจ้าทรงเรียกโมเสสเพื่อจะไปปลดปล่อยคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์และวันนี้พระเจ้าทรงเรียกชีวิตของเราเพื่อเราจะปลดปล่อยคนที่เป็นทาสของผีมารซาตานให้ออกมามีเสรีภาพในพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเรียกเรานี่คือบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเราเราเป็นใครในพระเยซูเราถูกเรียกมาเพื่อจะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เราถูกเรียกมาที่จะทำสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าและทำการงานของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นครูเพราะเป็นครูเราไม่ได้เป็นวิศวะเพราะเป็นวิศวะเราไม่ได้เป็นนักวิชาการเพื่อเป็นวิชาการแต่เราเป็นนักวิชาการเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นครูเพื่อจะทำการของพระเจ้าเราเปิดโรงเรียนเพื่อจะเป็นแหล่งที่จะทำให้คนมารู้จักพระเจ้าเราทำทุกสิ่งในชีวิตของเราเพื่อจะมีส่วนอย่างไรให้คนมาหาพระเจ้าเพราะการมาหาพระเจ้าคือเขาได้ชีวิตเพราะการมาหาพระเจ้าคือเขาหลุดจากข้อกรรมเพราะการมาหาพระเจ้าคือเขาเองนั้นไม่เป็นทาสของผีอีกต่อไปเพราะการที่เขามาหาพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นทาสของอบายมุขเพราะการมาหาพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นทาสของยาเสพติดแต่การที่เขามาหาพระเจ้าเพราะเขาจะมีสันติสุขเพราะเขาจะมีชีวิตเพราะเขาจะมีกำลังเพราะเขาจะรับการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเรียกเราไม่ใช่เราอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ในโลกนี้และก็รอวันที่จะจากไปเท่านั้นแต่พระเจ้าให้เราอยู่ที่นี่ก่อนที่จะไปหาพระเจ้านั้นเราต้องมีภารกิจการงานที่พระเจ้าเรียกเราเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกให้เราภารกิจของเราคือจับคนอย่างจับปลาเราต้องไปพาคนมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นนิมิตเป็นภาระใจเป็นนิมิตของคริสตจักรของเราคือประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปส่วนใครจะติดตามพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อเขาเราอยากให้เขาติดตามพระเจ้าแต่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้แต่เราอยากให้เขาได้ยินเรื่องราวพระเจ้าและเขาต้องตอบสนองเองฮาเลลูยาพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดกับเขาเองเอเมนไหมครับส่วนของเราคือประกาศเรื่องราวพระเจ้าเพราะพระเจ้าเรียกเรามาทำภารกิจนี้พระเจ้าไม่ได้เรียกภารกิจอื่นพี่น้องภารกิจนี้ภารกิจเดียวภารกิจนี้ภารกิจเดียว
เหมือนกับนางมารีที่คอยเฝ้าอยู่ที่พระบาทพระเยซูเพื่อจะฟังถ้อยคำของพระองค์แล้วพระเยซูบอกว่าอะไรครับเธอได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครจะช่วงชิงไปจากเธอได้โอ้โหพี่น้องโอ้โหจะมีใครสักคนที่เป็นอย่างนั้นไหมมีใครสักคนไหมที่ตั้งใจที่จะอยู่สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์ผูกพันกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ฟังถ้อยคำของพระองค์เป็นเราไหมเป็นเราไหมเป็นคนนั้นไหมเป็นคนเราไหมเราเป็นคนนั้นไหมเราเป็นคนนั้นไหมเราเป็นคนนั้นไหมเราต้องเป็นคนนั้นเองไหมครับพระเจ้าให้เราสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกแสวงหาพระเจ้าพี่น้องหลายคนไม่สนใจเชื่อพระเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นแหละนะครับไม่ได้สนใจทิศเหนือทิศใต้สนใจเพียงแต่ว่าจะมีข้าวกินไหมจะมีเงินพอใช้ไหมจะไปยังไงจะพี่น้องอันนั้นมันอนุบาลเราเองเนี่ยต้องรู้ว่าพระเจ้าเองเนี่ยอยากจะอวยพระพรแต่การจะอวยพรของพระเจ้าเราต้องแสวงหาพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนแสดงว่ามันมาอันดับหนึ่งมันไม่ได้มาทีหลังแต่เราเองเนี่ยเอาพระเจ้าไปไว้ทีหลังแต่เราพยายามทำด้วยกำลังของเราเพื่อจะแสวงหาเงินก่อนแต่ทำไมไม่เอาพระเจ้ามาก่อนล่ะเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองไหมครับฮาเลลูยาประการที่สามครับประการที่3พระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาเลยครับพระคัมภีร์ขึ้นมาเลยเอาละเราจะอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับเอาละแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปอย่างเช่นศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ2โครินธ์บทที่3ข้ออะไรครับข้อ9พระคำของพระเจ้าข้อนี้ประการที่1ที่เราอ่านไปก็คือเราถูกเลือกมาจากพระเจ้าประการที่2ก็คือเราถูกเรียกมาจากพระเจ้าประการที่3คือเราจะกลายเป็นเหมือนพระฉายของพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้โหพี่น้องเราจะไม่เหมือนเดิมอะภาษาอังกฤษใช้คำว่า transform คือเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาพี่น้องเปลี่ยนจากข้างในออกมาไม่ใช่เปลี่ยนจากอันข้างนอกเข้าไปนะพี่น้องแต่เปลี่ยนจากข้างในออกมาพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยที่พระเยซูที่อยู่ในเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนจิตใจของเราและเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยไม่ใช่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ดับพระเจ้าตลอดไม่ยอมร่วมมือนะครับเราดื้อเราลั้นเราไม่ฟังน้องมันก็คือเก่าแล้วอย่างนั้นน่ะแต่เราต้องเป็นไงต้องเปลี่ยนจากข้างในเมื่อพระเจ้าเองเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับเราหรือเวลาเราฟังพระเจ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับเราพี่น้องเราก็ต้องยินดีที่จะเปลี่ยนความคิดของเราแต่ก่อนเราเชื่อในแนวคิดของโลกเราเคยเชื่อในความคิดประสบการณ์ของเราเราเชื่อคำโบราณเราเชื่อในสิ่งต่างๆพี่น้องเอาความเชื่อของเรามาอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเอาความเชื่อของเรามายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนอับราฮัมที่ยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าเมนชีวิตของเขา100ปีเมื่อพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีบุตรพระเจ้าให้เขามีลูกเอเมนมั้ยครับวันนี้ถ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอวยพรท่านก็คืออวยพรท่านและไม่ใช่อวยพรท่านอย่างเดียวแต่อวยพรลูกหลานของท่านเอเมนมั้ยครับโอ้โหพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพลงที่นิชันแปลเพลงเนี้ย blessing เนี่ยโอ้โหดีมากเลยพระเจ้าจะอวยพรเราตั้งแต่ตัวเราตั้งแต่ลูกหลานของเราพงศ์พันธุ์ของเราเองไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมไม่ยึดอันนี้ไปอ่ะพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าไม่ได้นำคำแช่งสาปมาเพราะว่าพระเยซูรับไปหมดแล้วแต่พระเจ้าจะอวยพรเราเองไหมครับเราเป็นนักเรียนพระเจ้าจะอวยพรเราเป็นแม่ค้าพระเจ้าจะอวยพรเราเราเป็นชาวบ้านพระเจ้าจะอวยพรเราเอเมนมั้ยครับเราเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าฮาเลลูยาจะบอกโอ้อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็ขัดสนอันนั้นก็ยากอันนั้นก็ไม่ไหวอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็โอ๊ยพี่น้องนี่เป็นคําพูดของมารหมดเลยเปลี่ยนคําพูดใหม่สิครับ
ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ก็จริงแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทำได้เอเมนไหมครับข้าพเจ้าไม่สามารถจะมีอะไรได้แต่พระเจ้าของข้าพเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าเอเมนไหมครับข้าพเจ้าไม่เก่งแต่ของข้าพเจ้าทำได้เอเมนไหมครับไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าฮาเลลูยาต้องพูดกับเราตัวเองนะพี่น้องพี่น้องชอบไปฟังคนอื่นเขาพูดสำหรับตัวเองแล้วพี่น้องก็น้อยใจบอบช้ำทำไมไม่พูดสิ่งดีกับตัวเราเองล่ะครับข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าพระเจ้าจะนำพาข้าพเจ้าพระเจ้าจะให้ข้าพเจ้านั้นสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับพูดสิ่งนี้เข้าไปในชีวิตของเราสิครับเราได้ยินด้วยทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยเราได้ยินด้วยพูดทุกเช้าเลยพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้าจะนำข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไปสู่คานาอันของพระเจ้าเอเมนไหมครับและคานาอันนั้นมีอะไรพี่น้องถิ่นทุรกันดารหรือเปล่าไม่ใช่น้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์น่ะโอ้โหพี่น้องน้ำนมเอาไว้สำหรับเราเลี้ยงชีวิตของเราน้ำพึ่งเอาไว้ทำอะไรกินเข้าไปแล้วมันมีพลังมันมีน้ำตาลใช่ไหมมันมีกำลังสดใหม่แสดงพระเจ้าเองเนี่ยสนใจทั้งร่างกายทั้งจิตใจวิญญาณของเราพระเจ้าให้เราชอบทำแล้วแต่พระเจ้าสนใจร่างกายเราด้วยพระเจ้าสนใจจิตใจพระเจ้าสนใจอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าสนใจความคิดของเราด้วยเอเมนไหมครับและเราต้องพูดพระคำของพระเจ้าพี่น้องย้ำพระคำของพระเจ้าเข้าไปฟังพระคำของพระเจ้าเยอะๆอย่าไปฟังแต่เพลงข้างนอกอย่าไปฟังแต่เพลงลูกทุ่งอย่าไปฟังแต่เพลงหมอลำซิ่งแต่จงฟังเพลงของพระเจ้าพอฟังเพลงของพระเจ้าแล้วมันมีกำลังเองไหมครับต้องจริงๆนะเราสนใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรเนี่ยเราจะเป็นอันนั้นเลยนะฟังอีกครั้งครับถ้าเราจดจ่อเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องอะไรนะเราจะเป็นอันนั้นเลยสุขภาพไม่ใช่เรื่องผิดเราสมควรมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราเพื่อจะดูแลกล้ามท้องของเราให้มันมีซิกแพคกล้ามเนื้อมันใหญ่ๆแล้วเราไม่สนใจเรื่องอื่นเลยแสดงว่าไม่ใช่ละถ้าเราสนใจแต่เรื่องกินอย่างเดียวเรื่องอื่นเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็เอาแต่เรื่องกินอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ละเรื่องกินก็สำคัญนะครับพี่น้องสุขภาพก็สำคัญนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจดจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่เราเองผมก็เลยอยากว่าเราจะเป็นเรื่องนั้นถ้าเราสนใจหรือจดจ่อเรื่องการเรียนเราเอาการเรียนโอ้โหหามรุ่งหามค่ำเอาการเรียนหมดเลยเราไม่รู้ว่าคุณค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะอันนี้น่าห่วงเพราะการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องมาสอดคล้องสนับสนุนเสริมให้การเดินกับพระเจ้าหรือการรับใช้ของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นดีขึ้นฟังอีกครั้งครับถ้ามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางแล้วเอาการเรียนเข้ามาแล้วเอาการงานเข้ามาเอาอาชีพเข้ามาเอาทรัพย์สินเงินทองของเราเข้ามาแล้วจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูนะพี่น้องพระเจ้าจะอวยพรเอเมนไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปสนใจหรือจดจ่ออยู่เรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันอยู่นอกเหนือพระเยซูคริสต์พี่น้องมันเริ่มไม่ได้ละถ้าเราไปสนใจแต่เพลงข้างนอกแล้วพี่น้องยกตัวอย่างเช่นอกหักซ้ำซ้อนน้ำตาหนองหน้าคนชื่อไม่ต้องต่อเขานะครับเขาไปแล้วถ้าเราฟังแต่อย่างนี้มันก็อกหักแล้วอกหักแต่พระเยซูพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าจะไม่อะไรครับใส่ตะเกียงที่ริบหรี่แล้วพระเจ้าจะไม่อะไรไม่ดับพระเจ้าจะให้กำลังกับเราเสมอผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่มีไหมครับว่าอกหักอยู่ในพระคำไม่มีเลยดังนั้นถ้าเราไปฟังแต่เนี้ยเราก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นพี่น้องที่รักเราต้องจดจ่อที่พระคำพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระวจนะเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำให้เรามีกำลังจะทำให้เราชื่นชมยินดีจะทำให้เรารับการรักษาที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เรามีชีวิตและจะทำให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์เองไหมครับคำว่าครบบริบูรณ์หมายอะไรหมายว่าร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างว่าจะเตรียมไว้ให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่ได้มาปลอบใจพี่น้องหรือไม่ได้หนุนใจพี่น้องจากถ้อยคำความคิดตัวเองนะ
แต่มาจากพระชนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตและมีชีวิตอย่างที่ครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับคำว่าบริบูรณ์นี่มันรวมทุกเรื่องเลยพี่น้องรวมทั้งการเงินรวมทั้งสิ่งที่ความเป็นอยู่ของเราพระเยซูจึงบอกว่าอย่ากวนกวายแต่พี่น้องเองนั้นไม่รู้ว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นยังไงพี่น้องกลับไปฟังที่ YouTube ได้นะครับ Don't worry ของคริสตจักรอะไรเชิดกลับไปดู YouTube ได้ดูได้ทั้งวันทั้งคืนดูได้ถึง50ปีนู่นแหละพี่น้องเพราะตอนนี้เนี่ยพี่น้องเรามี YouTube ที่เป็นของคริสตจักรของเราเนี่ย20กว่าชุดละพี่น้องกลับไปดูได้คำเทศนาเก่าๆกลับไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเทปคัสเซ็ตแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยครูโจเนี่ยเคยอยู่ห้องเทปใช่ไหมถ่ายแล้วก็มีเทปคัสเซ็ตเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วพี่น้องไม่ต้องมีเทปคัสเซ็ตเพราะว่าเราเอาฝากไว้ YouTube หมดเลยฉะนั้นพี่น้องกลับไปฟังกลับไปไลค์กลับไปแชร์กลับไปแชร์สิ่งเหล่านั้นได้เอเมนไหมครับถ้าพี่น้องไม่รู้จะไปแชร์อะไรพี่น้องกลับไปนะไปดูอะไรเชิดมีตั้ง20กว่าชุดแล้วพี่น้องสามารถแชร์ได้หมดเลยมีคนหน้าตาเท่ๆอยู่นะพี่น้องก็แชร์ออกไปเอเมนไหมครับแชร์ออกไปนะครับท่านไม่ได้แชร์ผมหรอกแชร์เพราะว่าจะได้พระเจ้าที่อยู่ในนั้นเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเรากำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนเจ้าตอนนี้กำลังถูกเปลี่ยนพี่น้องท่านจะไม่รู้ตัวหรอกพระเจ้ากำลังเปลี่ยนอะไรแต่พระวจนะพระเจ้าที่ท่านฟังที่ท่านอ่านที่ท่านใคร่ควรที่ท่านศึกษามันจะเปลี่ยนความคิดของเราหลังจากเปลี่ยนความคิดของเราชีวิตของเราก็จะกลับกลายเป็นเหมือนพระคำพระเจ้ามากขึ้นคือจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดแน่นอนพี่น้องไม่ต้องสงสัยและพี่น้องไม่ต้องมาเรียนบทเรียนก็ว่าแน่ใจในความรอดเพราะเมื่อท่านเชื่อพระเยซูพระเยซูให้ท่านรอดแล้วเอเมนไหมครับแต่ความคิดต้องเปลี่ยนจิตใจก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนตามโลกนี้นะพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนตามเพลงไม่ได้เปลี่ยนตามแนวคิดที่ดีไม่ได้เปลี่ยนตามคำคมแต่เปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับวางรากฐานชีวิตของเราบนพระวจนะพระเจ้าพี่น้องจะไม่ผิดหวังเลยครับไม่ว่าพี่น้องจะไปเจอสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเจอโรคระบาดไม่ว่าจะเจอปัญหากระเป๋าแฟบไม่ว่าจะเจอปัญหาน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ไฟไม่มาเราสามารถเผชิญได้ถ้าเรามีรากฐานพระวจนะพระเจ้าเหมือนพระเยซูได้สอนเราว่าคนฉลาดสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาพี่น้องอาจจะลืมนึกไปพี่น้องเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้กันดีคำว่าฉลาดในที่นี้พี่น้องต้องกลับไปดูบริบทก่อนหน้านั้นว่าคนฉลาดที่พระเยซูพูดถึงก็คือคนที่อะไรครับสร้างชีวิตสร้างบ้านของตนเองไว้บนพระคัมภีร์เจ้าและการสร้างรากฐานชีวิตของเขาไว้บนพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ใช่การรู้นะพี่น้องแต่การประพฤติตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าฟังอีกครั้งครับคนที่ฉลาดที่พระเยซูเปรียบเทียบสร้างบ้านบนศิลาศิลาคือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะไม่เพียงแต่ให้เรารู้แต่พระวจนะฝังรากชีวิตของเราให้เราทําตามถ้าเราไม่ทําตามเราก็จะเป็นคนโง่ที่สร้างบ้านของเราไว้บนศิลาบนดินทรายฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวบ้านนั้นก็พังทลายฝนหมายถึงอะไรอุปสรรคปัญหาในชีวิตนายอนบอกว่าอะไรครับในโลกนี้ท่านจะประสบกับปัญหาในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วเอเมนไหมครับคิดดูดีๆในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่ว่าใครในโลกนี้จะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนเจอปัญหาและเจอความยุ่งยากเจอปัญหาแน่นอนเจอความทุกข์แน่นอนทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจทุกทั้งเรื่องเศรษฐกิจเจอกันหมดเลยแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรครับในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจพี่น้องพระเจ้าสอนเราเลยบอกว่าเราสามารถชื่นใจชื่นชมยินดีได้แม้ในท่ามกลางปัญหาเพราะพระเยซูอยู่ในเราเอเมนไหมครับเพราะ
พระเยซูมีชัยชนะเหนือโลกแล้วฮาเลลูยาโลกคือใครโลกคือมารโลกคืออะไรโลกคือความตายโลกคืออะไรโลกก็คือสิ่งต่างๆที่มันผูกมัดอยู่แต่พระเยซูมีชัยชนะเหนือโลกแล้วฮาเลลูยาเอเมนไหมครับฉะนั้นท่านมีชัยชนะเหนือปัญหาของท่านมีชัยชนะเหนือสุขภาพที่ล่อแร่ของท่านมีชัยชนะต่อมะเร็งของท่านมีชัยชนะต่อสิ่งต่างๆที่มันลุมเร้าในชีวิตของท่านมีชัยชนะต่อปัญหาหนี้สินด้วยเพราะพระเยซูมีชัยชนะเราก็มีชัยชนะในพระองค์นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราเองต้องตระหนักอยู่เสมอไม่ใช่เราเดินกับพระเจ้านั้นจะไม่มีปัญหาพี่น้องเข้าใจผิดครับโอ้โหเดินกับพระเจ้าเป็นเหมือนถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่มีครับพี่น้องมันมีแต่ในความฝันแต่จริงๆมันเจอหมดเลยความทุกข์ยากเจอคำนินทาเจอการโจมตีให้ร้ายเจอคนไม่เห็นคุณค่าเจอคนที่ให้ไม่ให้กำลังใจเราเจอคนที่ดิสเครดิตเราโอ้ยพี่น้องเจอมากเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมคนที่เจอเยอะที่สุดคือใครคนที่กำลังพูดไงครับคนที่เป็นผู้นำเจอมากเลยพี่น้องไปดูสิพี่น้องไปถามผู้รับใช้พระเจ้าที่เขารับใช้พระเจ้ามาหลายหลายปีพี่น้องโอ้พี่น้องถ้าไปแวกไม่ใช่แวกไปแหวกดูใจหรือไปแหวกดูนะโอ้พี่น้องมีแต่บาดแผลทั้งนั้นแหละถูกคนให้ร้ายถูกคนโจมตีพี่น้องเราจึงต้องเห็นคุณค่าผู้รับใช้พระเจ้าเพราะอะไรเขาเจอปัญหาเยอะแต่เขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรสีทนได้สีทนได้เจอฝนก็ยังสีทนได้เจอลมก็ยังทนได้ที่ทนได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งนะพี่น้องแต่เพราะเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นเอเมนไหมครับเขาทนได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเขาเหมือนพระฉายของพระเจ้าแล้วพระฉายของพระเจ้าเป็นอะไรล่ะพระฉายของพระเจ้าเป็นความชอบธรรมพระฉายของพระเจ้าคือสง่าราศีเหมือนพระองค์พระชายของพระเจ้าคือพระชายคือรูปลักษณะของพระเจ้าโอ้โหพี่น้องจากแต่ก่อนเราเป็นรูปผีแล้วพระเจ้ายกเราขึ้นมาจนเหมือนกับโอ้โหเราเป็นลูกพระเจ้าโอ้พี่น้องมันจะขนาดไหนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องดูไฟอย่างเงี้ยพี่น้องก็ยังว่ามันสว่างเลยใช่ไหมลักษณะราศีของพระเจ้านะมันเจิดจรัสมากพระเจ้าให้สง่าราศีกับเราพระเจ้าให้สิ่งที่เป็นของพระองค์ให้กับเราฉะนั้นพระองค์ไม่เคยตนีทีเหนียวกับเราและพระเจ้าไม่เคยที่จะหวงแหนสิ่งดีไว้สำหรับเราถ้าพ่อที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกยังรู้จักให้ของดีกับลูกพระเจ้าพระบิดาที่รักเราและเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าก็จะไม่หวงสิ่งดีไว้แน่นอนพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราแน่นอนและนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราด้วยซ้ำไปพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเรายอมเข้ามาหาพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะให้เราพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนประการที่เท่าไหร่ครับ4ประการที่4ครับเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ประการที่4บอกว่าฉันคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว2โครินธ์บทที่5ข้อ17เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องคุ้นเคยเหตุฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์เอาล่ะไม่ต้องไปวรรคอื่นเหตุฉะนั้นผู้ใดเป็นประโยคเงื่อนไขครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เป็นประโยคเงื่อนไขแสดงว่าถ้าผู้ใดใครก็ตามคนใดคนหนึ่งที่ไปอยู่ในไหนครับไปอยู่ในพระคริสต์ถ้าเขาอยู่นอกพระคริสต์ต้องอยู่ในพี่น้องดูดีนะเวลาสังเกตพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ก็ซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูพระเยซูพระเจ้าสวมเราอยู่และพระองค์ก็อยู่ในเราด้วยพี่น้องไม่เข้าใจเลยทั้งอยู่ในและพระเจ้าก็สวมเราอยู่ไม่เข้าใจเลยอะไรเกิดขึ้นพี่น้องมีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่พี่น้องฝากไปถามพระเจ้าบนสวรรค์ก็แล้วกันอยู่ในแล้วพระคริสต์ไม่ใช่อยู่ในคนใดคนหนึ่งไม่ใช่อยู่ในสิ่งของไม่ใช่อยู่ในอะไรก็แล้วแต่อยู่ในพระคริสต์แล้วทำไมต้องเป็นพระคริสต์ล่ะครับพระคริสต์เป็นใครพระคริสต์เป็นผู้ที่เสด็จมาไถ่บาปเราและยกเอาความบาปของเราทั้งหมดทั้งชีวิตของเราไปไว้กับพระองค์พระองค์ไม่เคยทำบาป
แต่ลองรับเอาความบาปจากชีวิตของเราไปไว้กับพระองค์ความบาปที่เราต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่พระองค์รับไปหมดแล้วและพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราหมายว่าจ่ายหนี้บาปแทนเราจ่ายหนี้ข้อกรรมแทนเราจ่ายทุกอย่างแทนเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่พระองค์รับเอาและตายไถ่บาปเพื่อเราฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่คำว่าแล้วเนี่ยน่าสนใจนะพี่น้องไวยากรณ์เนี่ยหมายก็ว่ามันเป็นไวยากรณ์ที่ทำสำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วไม่ได้ว่ากำลังจะทำไม่ได้หมายว่าจะทำแต่ว่าทำเสร็จหมดแล้วแสดงว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยถูกสร้างใหม่แล้วเองไหมครับสร้างใหม่คือวิญญาณของเราถูกสร้างใหม่ใหม่เอี่ยมเลยถ้าเป็นรถเบนซ์ก็เบนซ์ใหม่เอี่ยมไม่ใช่มือสองไม่ใช่รถสิบปีแล้วเต็มใหม่เอี่ยมเลยแกะกล่องเลยเคอร์รี่เพิ่งจะเอามาส่งเลยคือแกะกล่องอันนี้เปรียบเทียบนะครับแต่พระเจ้าเองนั้นให้เรานั้นใหม่เลยสดใหม่เลยใหม่ไม่ใช่เหมือนกับอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลว่าไงนะเขาโฆษณาว่าไงสดจากทะเลโอ้โหแสดงว่าอะไรแสดงว่าขึ้นมาจากน้ำปั๊บเดินมาถึงที่เราเลยภาษาเขาเนี่ยก็สุดยอดเลยใหม่แล้วนะพี่น้องไปพิจารณาและศึกษาต่อนะครับว่าสร้างใหม่แล้วแสดงว่าคือพระเจ้าตอนนี้เปลี่ยนลักษณะจิตวิญญาณของเราใหม่หมดเลยผมถึงบอกว่าถ้าพี่น้องวันนี้นะหายใจไม่ทันนะพี่น้องไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องไปอยู่เลยเรียบร้อยเลยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมเราดูเหมือนยังเหมือนเดิมเลยอ่ะพระเจ้าให้พระคำพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดมาเปลี่ยนจิตใจเราเพื่อเรานั้นจะเข้าสู่ศักดิ์ศรีของพระเจ้าเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าว่าคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วมันเป็นยังไงล่ะสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็อะไรครับล่วงไปคือมันจากไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันหายไปแล้วนิสัยไม่ดีคำพูดไม่ดีครับอารมณ์ไม่ดีสิ่งต่างๆมันหายไปแล้วอะไรคนเลยบอกก็ตอนนี้มันก็ยังขี้วีนอยู่นะตอนนี้มันก็ยังอะไรหลายอย่างอยู่นะเป็นสิ่งที่มันจะค่อยๆหายไปนี่เนี่ยกลายเป็นอะไรครับสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องไปอ่านในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า new creation คือสร้างใหม่เลยอ่ะไม่ใช่มาปะผูนะผมเองนะพี่น้องเวลากางเกงขาดหรือว่าเสื้อผ้าของลูกค้าเนี่ยผมจะเอาไปให้ร้านประจำผมแล้วเขาบอกโอ้เนี่ยก็เอามาซ่อมอันนี้เขาเรียกว่าปะผูอะไรเย็บสิ่งเก่าแต่พระเจ้าที่กำลังอะไรครับพระเจ้าสร้างเราใหม่เอเมนไหมครับดีใจไหมครับพระเจ้าสร้างเราใหม่ดีใจไหมครับโอ้พี่น้องพูดเหมือนไม่ดีใจมีดีใจอยู่ห้าคนอัลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอัปประการที่สุดท้ายครับประการสุดท้ายเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เราเป็นใครเราถูกเลือกจากพระเจ้าเราถูกเรียกจากพระเจ้าเราเป็นคนที่ถูกสร้างจากพระเจ้าแล้วต่อไปครับเอาเข้าพระคัมภีร์ขึ้นมาครับเอาเข้าพระคัมภีร์ขึ้นมานี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนชีวิตเราอ่านด้วยกันครับ1 2 3ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองกลับไปนะครับรีพีทดูนะครับท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองแล้วเราเป็นของใครนะครับของพระเจ้าเราไม่ใช่ตัวของเราเองฉะนั้นอย่าคิดเองเองห่อเองเรียบร้อยเองท่านเป็นของพระเจ้านะครับมาดูเลยว่าแรกด้วยกันท่านไม่รู้หรือว่าอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงโครินเตือนสติพี่น้องโครินเพราะว่าโครินมีปัญหาเยอะล่วงประเวณีนะครับรูปเคารพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอาจารย์เปาโลก็เลยเตือนสติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านไม่รู้หรือว่า
ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องในวิญญาณของเราในร่างกายของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ฤทธิ์เดชแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ประทานฤทธิ์เดชของประทานไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานของประทานในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่พระองค์ปรารถนาอยากจะเข้ามามีความสัมพันธ์ผูกพันกับเราเราต้องรู้จักเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะสอนเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า helper พระองค์เป็นผู้ช่วยที่จะสอนเราให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้าผมจึงบอกว่าการเรียนพระคัมภีร์ยอดเยี่ยมการเรียนภาษากรีกเยี่ยมมากการศึกษาพระคำของพระเจ้าจากหนังสือศึกษาคู่มือต่างๆดีแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือศึกษาพระวจนะกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านย้ำไปย้ำมาจดจ่ออยู่กับพระคำพระเจ้าและพระเจ้าจะสอนเราเอเมนไหมครับสอนเราพระเจ้าจะให้เราก็บอกพระเจ้าสิครับพระวิญญาณบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าขอพระเจ้าสอนลูกด้วยให้ลูกเข้าใจเปิดตาลูกให้เห็นความจริงของพระเจ้าเปิดใจลูกให้เราเข้าใจเพื่อลูกจะกินพระคำของพระเจ้าเข้าไปผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังจะเปิดเพจใหม่บอกว่ากินพระคำวันละคำกินพระคำวันละคำกินทีละคำพระคำของพระเจ้าว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตเห็นไหมอยู่ในอีกแล้วอยู่ในท่านพระเจ้าอยู่ในเราเห็นไหมครับผมบอกว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยอย่าไปร้องแล่เหตุกระเชิงว่าโอ้ยซอยเหนือซอยค่อยเหนือซอยค่อยเหนือพระเจ้าอยู่ในเราบอกว่าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าด้วยเอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าไปเรียกหาแต่ซอยค่อยเหนือซอยค่อยเหนือพระเจ้าอยู่ในเราเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนเอเมนไหมครับแต่อาจจะไม่ทันใจเรานะหลายคนบอกว่าใจหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใจแต่ทันเวลาของพระเจ้าแน่นอนเอเมนไหมครับร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นร่างกายเราก็ต้องดูแลพี่น้องไม่ใช่กินข้าวไม่เป็นเวลากินอาหารไม่ครบหมู่นะครับออกกำลังกายก็ไม่ออกอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่น้องเราก็ต้องดูแลพระวิหารของพระเจ้าให้พระวิหารของพระเจ้านั้นเป็นที่ที่สะอาดเอเมนไหมครับแล้วก็ไม่เอาตัวเราเองเนี่ยไปเกือกกั้วกับความบาปนะครับไม่ไปทำบาปเพราะอะไรการทำบาปล่วงประเวณีเป็นบาปที่หนักมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นกายอันเดียวกันกับสิ่งนั้นนั้นต้องระมัดระวังร่างกายเป็นวิหารของพระวิญญาณซึ่งสถิตอยู่ในท่านถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเนี่ยพระองค์ทรงเสียใจได้นะพี่น้องใจเมื่อเราเองนั้นไม่ฟังเมื่อเราดับพระวิญญาณการดับพระวิญญาณคืออะไรคือเราเอาความคิดของเรานำพระวิญญาณจะนำเราบอกไม่เอาเราเอาความคิดของเราวิญญาณเสียใจบอกให้เราทำอย่างนี้เราไม่เอาเราบอกว่าจะทำอีกอย่างหนึ่งพระวิญญาณเสียใจจะให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียใจสำหรับความดื้อดึงของเราพี่น้องอันไหนที่เราสามารถตอบสนองได้ยอมจำนนได้พี่น้องยอมรีบยอมเถอะนะขอร้องพี่น้องรีบยอมเถอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพี่น้องก็จะเดินอยู่แบบอยู่ย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไม่โตสักทีเราก็จะไปเจอปัญหาแบบเดิมแล้วก็ต้องแล้วก็แก้ปัญหาแบบเดิมแล้วในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพี่น้องพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณนำเราพระวิญญาณจะนำเราไปถูกที่พระวิญญาณจะนำเราไปถูกเวลาแล้วพระวิญญาณจะเหมาะเจาะกับเวลานั้นเลยนะพี่น้องเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินพอดีซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพี่น้องตระหนักนะครับว่าตอนนี้เราไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราเป็นของพระเยซูคริสต์แล้วเอเมนไหมครับประการสุดท้ายครับข้อนี้แล้วใช่ไหม
อ่ะอ่านพระคำของพระเจ้าอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเห็นไหมครับท่านได้รับจากพระเจ้าร่างกายเนี่ยท่านได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าเลือกท่านพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาแม่นั้นจะออกมาจากท้องแม่แต่พระเจ้าเป็นคนสร้างท่านอะไรรู้ยะฉะนั้นนะอย่าคิดว่าเราเป็นใครเราเกิดมาโดยบังเอิญพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะเราเกิดมาโดยบังเอิญอย่างเดียวนะเราไปอะไรอันนั้นถูกมารหลอกแล้วล่ะครับพระเจ้าบอกเลยบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยา